่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครเนี่ยคิดเองเองครับที่เป็นนักวาดที่เป็นผู้หญิงนะครับผมทั้งสาวบาสหนุ่มแบทครับผมผมรู้สึกหงุดหงิดบ้างเหมือนกันครับผมทันท็อกสวัสดีครับผมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการไดอารี่มังงะครับผมและในวันนี้เรามาอยู่กับตัวของหนึ่งในมังงะหน้าใหม่ครับผมที่เพิ่งถูก LC มาแต่ว่าเป็นเรื่องที่ค่อนข้างฮิตจากทางด้านญี่ปุ่นครับผมด้วยหลายอย่างเนี่ยเรียบเรียงจากทั้งความจริงรวมถึงวัฒนธรรม culture ของทางญี่ปุ่นออกมาด้วยครับนี่ก็เลยทำให้ตัวของคนญี่ปุ่นครับผมค่อนข้างชื่นชอบตัวของกล่องรักไวใสหรือว่าชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือบูบล็อกนั่นเองครับผมโดยในวันนี้ครับก่อนอื่นเลยก็ต้องบอกกันเลยครับว่าตัวของกล่องรักไวใสเนี่ยปัจจุบันยังไม่ได้วางจำหน่ายนะครับผมตัวเล่มที่ผมได้มาเดี๋ยวได้มาจากงานหนังสือครับแต่ว่าพอหลังจากอ่านกันไปแล้วเนี่ยตัวของบูบล็อกหรือว่ากล่องรักไวใสมีความที่เป็นวัยรุ่นมากๆเลยทีเดียวครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครทั้ง2ตัวยังอยู่ในวัยมัธยมรวมถึงความฝันต่างๆที่ค่อนข้างอ้างอิงจากสิ่งที่เด็กญี่ปุ่นหลายคนเป็นครับผมและผมเชื่อว่าสิ่งนี้น่าจะทำให้เด็กไทยหรือว่าคนไทยอย่างเราเนี่ยน่าจะชื่นชอบได้ไม่น้อยไปกว่ากันเลยครับส่วนตัวของกล่องรักไวใสนั้นจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเรามาดูกันเลยครับผมเริ่มจากตัวของรูปเล่มก่อนเลยนะครับผมกล่องรักไวใสถือว่าเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ดีไซน์ตัวปกและตัวของเนื้อหาภายในเล่มที่วางจัดวางองค์ประกอบเนี่ยวางได้ดีครับผมโดยที่หน้ากระดาษขาวๆครับผมเขียนคำว่ากล่องรักไวใสเป็นสีน้ำเงินมีอิงจากการเล่นคำครับผมกับตัวของชื่อภาษาอังกฤษของเขาก็คือ blue box นั่นเองครับผมโดยที่จะมีการดีไซน์ตัวละครหลัก2ตัวอยู่บนหน้าปกเลยทีเดียวครับโดยตัวของกล่องรักไวใสเนี่ยได้ตีพิมพ์ในสำนักพิมพ์รักพิมพ์ครับผมอยู่ในเรทราคาอยู่ที่95บาทต่อปกครับผมเขียนโดยอาจารย์โคจิมิโอระโดยที่อาจารย์โคจิมิโอระเนี่ยที่เป็นนักวาดที่เป็นผู้หญิงนะครับผมเราจะได้เห็นความเข้าอกเข้าใจของตัวละครทั้ง2ฝั่งเพิ่มมากขึ้นครับทั้งฝั่งของผู้ชายและฝั่งของผู้หญิงด้วยนั่นเองครับผมตัวละคร2ตัวนี้ถูกสร้างมาบาลานซ์กันพอสมควรเลยครับในหลายๆเรื่องครับผมรู้สึกว่าเราจะได้วัฒนธรรมของญี่ปุ่นแทรกเข้ามาในช่วงของกลางเรื่องต้นเรื่องมีทุกๆช่วงเลยครับผมจะทำให้เรารู้สึกว่าวัฒนธรรมญี่ปุ่นหรือว่าวิธีการคิดของเด็กนักเรียนญี่ปุ่นนั้นถูกสะท้อนออกมาจากการที่ตัวของอาจารย์ครับผมอาจจะเป็นเด็กวัยมัธยมที่เคยชื่นชอบทางด้านนี้มาด้วยเหมือนกันนั่นเองครับทางด้านของรักพิมพ์นะครับผมได้นำเอาตัวของปกโชเนนจัมเลยนะครับผมอยู่ในโชเนนจัมนะครับผมมาตีพิมพ์น่าจะเป็นเรื่องที่2มั้งครับผมถ้าผมจำไม่ผิดนะในช่วงของเร็วๆนี้ครับเราจะได้ยินชื่อนึงไปก่อนหน้านี้ก็คือตัวของซากาโมโตะเดย์นั่นเองครับผมกล่องรักไวใสก็เลยไม่หลุดโผที่จะตามมาครับโดยในเลทอายุอ่านการอ่านนะครับผมจะเป็น15บวกครับส่วนทางด้านของแนวเรื่องเนี่ยจะใช้คำว่าเลิฟสตอรี่จะไม่ใช่แนวเลิฟคอมจริงๆจะไม่ใช่แนวของโชโจหรือว่าโชเนนจริงๆนะครับผมกีฬาก็จะไม่เชิงแต่ว่าจะเป็นภาพรวมครับผมที่จะนำมารวมกันขึ้นมาเป็นตัวของบลูบล็อกตรงนี้นั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับสำหรับตัวหนังสือเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างดีเลยนะครับผมกระดาษเนี่ยไม่ได้เก็บขอบสักเท่าไหร่ครับผมแต่ว่าภาพรวมทำออกมาได้ดีครับผมเนื่องด้วยกระดาษเนี่ยเป็นกรีนลีดอยู่แล้วเนาะเป็นกระดาษสีอ่อนๆตามสไตล์รักพิมพ์ครับผมก็จะค่อนข้างสวยงามอ่านสบายตานั่นเองครับถัดมาครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันที่เนื้อเรื่องกันบ้างครับเนื้อเรื่องของกล่องรักไวใสเนี่ยผมว่าคือทีเด็ดเลยครับสำหรับตัวของเรื่องนี้นะก่อนอื่นครับเปิดมาปกในนี่คือตัวของสิ่งที่อาจารย์เขียนไว้ให้เราเห็นครับผมปีเรวะที่3 2021บนโลกที่ใช้พื้นที่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างยากลำบากหากทุกท่านอ่านการ์ตูนเล่มนี้แล้วสนุกกับพื้นที่เดียวกันกับพวกไทกิฉันก็ดีใจค่ะเป็นบทเกริ่นนำครับผมที่อาจารย์เขียนไว้เนาะเนื้อเรื่องของบูบ็อกครับผมตรงไปตรงมามากครับโดยการที่เริ่มมาเปิดให้เรารู้จักตัวละครชายเมนคาแรคเตอร์ก่อนเลยครับผมก็คืออิโนมาตะไทกิครับผมอิโนมาตะไทกิเนี่ยอยู่ที่มัธยมต้นปี3ครับผมถ้าเป็นที่ไทยก็น่าจะประมาณม.3ครับผมเป็นคนที่ชื่นชอบกีฬาทางด้านแบดมินตันครับชอบในการเล่นในการสนุกกับการตีแบดหรือว่าทำกิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆครับผมสิ่งที่อิโนมาตะไทกิเนี่ยมีสิ่งที่ชื่นชอบอย่างอื่นนอกจากกีฬาก็น่าจะเป็นรุ่นพี่คาโนจินัตสึครับผมรุ่นพี่คาโนจินัตสึเนี่ยเป็นหนึ่งในรุ่นพี่ที่ตัวของไทกิชื่นชอบครับเพราะว่ารุ่นพี่เนี่ยทั้งเก่งทั้งสวยสามีความสามารถในด้านการกีฬาได้เองครับไทกิก็เลยแอบชอบมานานครับผมอายุทั้งหมดห่างกันเนี่ย1ปีนะครับโดยที่ไทกิพยายามที่จะจีบรุ่นพี่คาโนจินัตสึครับผมแอบชอบมาเนิ่นนานครับวิธีของไทกิทำเนี่ยก็คือพยายามมาที่โรงยิมตอนเช้าครับผมเพราะว่ารุ่นพี่จินัตสึเนี่ยแกจะมาที่โรงยิมในตอนเช้าครับเพื่อที่จะได้ฝึกซ้อมครับผมนี่เล
ลยเป็นเหตุผลทำให้ตัวของไทกิกับคุณรุ่นพี่จินัสึเนี่ยพรางๆรู้จักกันครับผมตั้งแต่ต้นเรื่องเลยอาจารย์ไม่ได้ให้เราลีรอเลยครับผมที่จะแนะนำตัวละครทั้ง2ตัวนะทำให้เรารู้ครับผมว่าทั้งคู่เนี่ยมีความสัมพันธ์ที่เริ่มจากการที่เป็นคนรู้กันในด้านกีฬาครับผมโดยที่กีฬาเนี่ยครับผมเป็นตัวที่จะทำให้ทั้งคู่เนี่ยสนิทชิดเชื้อกันเพิ่มมากขึ้นครับเพราะว่าหลังอย่างที่เรารู้จักดีครับผมว่าตัวของกีฬาทางด้านญี่ปุ่นเนี่ยทางด้านรัฐบาลหรือว่าโรงเรียนต่างๆเนี่ยพยายามผลักดันครับผมให้นำการแข่งขันหรือว่าการส่งต่อนักเรียนวัยมัธยมเข้าสู่มหาลัยโดยการคัดเลือกครับผมก็จะมีชื่อหลายชื่อที่เราจะได้ยินกันครับหนึ่งในนั้นก็คืออินเตอร์ไฮนั่นเองครับผมถ้าเกิดว่าเป็นทางด้านของเบสบอลเนี่ยเราก็คงจะได้ยินคำว่าโคชิเองกันนั่นเองครับเพราะฉะนั้นอินเตอร์ไฮเนี่ยคือเป้าหมายครับผมของทั้งคู่เลยคุณรุ่นพี่จินัสึเนี่ยก็ชื่นชอบครับผมว่าอยากที่จะเป็นนักบาสเหมือนกับลูกคุณแม่ของตัวเองครับผมส่วนทางด้านของไทกิครับผมก็อยากที่จะเข้ารอบครับผมเข้ารอบชิงอินเตอร์ไฮเพื่อที่จะได้เหมาะสมครับผมรู้สึกว่าตัวเองเนี่ยเหมาะสมกับทางด้านของรุ่นพี่จินัสึหน่อยนึงนั่นเองครับก็เลยทำให้ทั้งคู่เนี่ยมีเป้าหมายเดียวกันก็คือการเข้าสู่รอบชิงอินเตอร์ไฮนั่นเองครับแต่ว่าสิ่งที่มันพีคกว่านั้นก็คือครับทั้งคู่เนี่ยจับพลัดจับพลูครับทำให้ของรุ่นพี่จินัสึกับไทกิเนี่ยจะต้องมาอาศัยอยู่ภายใต้ชายคาเดียวกันหรือว่าบ้านหลังเดียวกันครับเนื่องจากว่าคุณแม่ของรุ่นพี่จินัสึครับผมจำเป็นที่จะต้องไปต่างประเทศในระยะหนึ่งก็เลยเป็นเหตุครับผมให้ทั้งคู่เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมาอยู่อาศัยภายใต้ชายคาเดียวกันครับเรื่องที่มันเลิฟคอมเนี่ยก็จะเริ่มเพิ่มมากขึ้นครับมิติของตัวละครต่างๆที่เราได้เห็นในช่วงแรกเนี่ยก็จะเริ่มเปลี่ยนไปครับผมจะไม่ใช่แค่คนใกล้ชิดกันละจะกลายเป็นคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นมาอีก1คนและกำแพงของคำว่า family zone เนี่ยครับผมโอ้โหมันค่อนข้างพังทลายยากครับเพราะฉะนั้นนี่เลยน่าจะเป็นอีก1เรื่องที่ผมแนะนำเลยทีเดียวครับโดยหากถ้ายึดจากที่ผมอ่านมาแล้วผมรู้สึกชอบนะผมว่าเรื่องนี้เป็นอีก1เรื่องที่ทำสีสันออกมาได้ดีมากครับทั้งตัวของอาจารย์พยายามที่จะนำเสนอทั้งรูปแบบของการ์ตูนรูปแบบของเรื่องจริงบวกกับความรู้สึกของอาจารย์ที่เป็นผู้หญิงครับผมที่เราจะได้เริ่มเห็นความเห็นอกเห็นใจความน้อยใจของตัวละครหญิงบ้างครับผมหรือว่าจะเป็นความที่ตัวละครเนี่ยแอบคิดอย่างนี้นะแต่ว่าปากไม่ตรงกับใจเพิ่มมากขึ้นด้วยนั่นเองครับก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าอาจารย์เนี่ยพยายามใส่คาแรคเตอร์ที่เป็นตัวละครหญิงได้สมจริงมากๆเหมือนกันนะไม่ใช่แค่เรื่องที่เป็นการ์ตูนอย่างเดียวนั่นเองครับอีกอย่างนึงก็คือผมรู้สึกว่าตัวละครทั้ง2ตัวเนี่ยมีเคมีที่เข้ากันได้ดีนะทั้งแม้ว่าทั้งคู่เนี่ยจะอายุห่างกัน1ปีแต่ทั้งคู่ดูที่จะมีแม่เหล็กครับผมที่จะคอยดูดทั้งคู่เข้าด้วยกันอยู่คาแรคเตอร์ทั้งคู่เนี่ยมันดูเหมาะสมกันครับทั้งสาวบาสหนุ่มแบดครับผม2ตัวเนี่ยถือเป็นจุดเชื่อมทั้งคู่ได้ดีเลยทีเดียวครับอีกอย่างนึงนะผมมองว่าหลายท่านอาจจะรู้สึกนะว่าตัวละครหลักเนี่ยหรือว่าท่านผู้ชมอาจจะเคยได้ยินชื่อของคาซึยะครับผมคาซึยะจากเรื่องแฟนเช่าครับตัวละครนี้ครับผมว่ามีส่วนที่จะคล้ายกันแต่ว่าก็จะมีส่วนที่ทำให้ผมรู้สึกหงุดหงิดบ้างเหมือนกันครับผมไม่ว่าจะเป็นการที่ตัวละครเนี่ยคิดเองเองครับไม่ได้ถามถ่ายคู่ตรงข้ามหรือว่าอะไรแบบนี้บ้างเนาะก็จะเป็นปมที่จะทำให้เรารู้สึกว่า มันน่าที่จะมีอะไรมากกว่านี้หน่อยไหมอาจจะถามตรงๆเลยดีกว่าไหมแต่ว่าอย่างที่เราทราบครับเราเป็นคนกลางเนาะเราพูดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเราเป็นแค่นักอ่านอาจารย์เขียนว่ายังไงเราก็รู้สึกสนุกกับตัวละครไปด้วยอยู่แล้วครับผมถ้าเทียบว่าตัวของมังงะจากรักพิมพ์ครับผมจะเป็นLC ใหม่ผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่สนุกที่สุดเลยครับผมจากหลายๆเรื่องเลยนะที่ผมรู้สึกว่า LC ใหม่มาเนี่ยก็น่าชื่นชมหลายเรื่องครับผมแต่ว่าเรื่องนี้นี่เป็นเรื่องที่ผมอยากที่จะอ่านเล่มต่อเล่ม2แบบไวๆเลยครับเนื่องจากว่ามันเป็นแนว slice of life ด้วยนิดๆครับผมเป็นแนว school life เนาะที่ตัวละครจะใช้ชีวิตในประจำวันครับก็เลยทำให้เราอ่านได้เพลินๆนั่นเองครับผมถ้าให้ตีค่าเนี่ยผมว่าเรื่องนี้น่าจะอยู่ที่ประมาณแรงอาจจะสูงๆเลยนะสำหรับ love com ครับผมเพียงแค่ว่ามันจะมีความจริงหลายอย่างครับผมที่มาทดแทนความเป็นการ์ตูนลงไปหน่อยนึงนั่นเองครับเป็นอย่างไรกันบ้างครับผมสำหรับกล่องรักวัยใสในครั้งนี้กับตัวไดอารี่มังงะครับถ้าท่านผู้ชมชอบก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กันด้วยนะครับผมรวมถึงคอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับหลังจากอ่านตัวของกล่องรักวัยใสไปแล้วเนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างครับรู้สึกคิดเห็นอย่างไรคิดเห็นเหมือนผมบ้างหรือเปล่านั่นเองครับส่วนใครที่กำลังรอซื้อนะครับผมเดี๋ยวจะใกล้จะวางแผงแล้วนะครับผมอันนี้ผมก็มารีวิวเพื่อประกอบการตัดสินใจให้ท่านผู้ชมได้รู้กันก่อนครับผมว่าเรื่องนี้นี่มันสนุกเหมือนกันนะหรือว่าเรื่องนี้มีคาแรคเตอร์ตัวละครหนังสือเป็นอย่างไรนั่นเองครับสำหรับวันนี้ทันทอล์กไดอารี่มังงะหมดเวลาแล้วครับผมแล้วเจอกันใหม่ไดอารี่มังงะเรื่องหน้าครับผมว่าจะเป็นเรื่องอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับขอบคุณครับผมบ๊ายบาย